ล่นแล้วก็เพลินดีแล้วเย็นด้วยนะมีลมพัดด้วยสามารถมีวิธีหนึ่งคือโดยการเอาไม้ตะเกียบมาหนึ่งสามารถตกแต่งลวดลายลงไปได้ถ้าจะทาสีจะวาดภาพอะไรก็แล้วแต่แกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับจุ๋มครับพี่ต่ายค่ะกระแดงครับวันนี้ DIY ของในสวนสนุกของพวกเราคือสปินเนอร์ไม้ติ่มแหมสวยงามเท่มากก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยใช Okay, เดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการเล่นว่าได้ยังไงก็นี่ใช่ไหมแล้วก็หมุนให้ได้แบบประมาณหนึ่งกระป๋องนี่ก็ให้ปล่อยเป็นแบบว่าดึงคลายดึงคลายให้เป็นจังหวะเดี๋ยวมันก็จะเวลาเล่นอย่าโดนกันนะปวดนิ้วเวลาเล่นน่ะระวังด้วยเดี๋ยวมันจะไปโดนนิ้วเล่นแล้วก็เพลินดีแล้วก็เย็นด้วยนะมีลมพัดด้วยก็ถ้าใครแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมีฝีมือทางศิลปะมีฝีมือในศิลปะสามารถตกแต่งลวดลายลงไปได้ถ้าจะทาสีจะวาดภาพอะไรก็แล้วแต่ให้สวยงามมากขึ้นก็อย่าง
เราเล่นแล้วเราเจ็บมือใช่ไหมสามารถมีวิธีหนึ่งคือโดยการเอาไม้ตะเกียบมานี่เอาไม้อ่ะมาเป็นตัวดึงได้เราก็จะจับง่ายขึ้นเพราะเราก็ใช้กำเจ็บมือไหมเจ็บมือไหมไม่เจ็บสุดยอดแต่ระวังเชือกทำไมมีเสียงไหมลมพัดลมพัดผ่านไงก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเอาไปทำกันได้เพลินดีใช่ถือว่าเพลินดีหมุนไปได้เลยอ่ะทั้งวันอ่ะนั่งหมุนทั้งวันนั่งทั้งวันอ่ะโอเคแล้วถ้าใครสนใจก็ลองไปทำกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ